่อไปครับทุกคนดูข้อ71มาดูสิ่งที่พวกเราเจอกันบ่อยๆนะฮะและพักหลังนี้เริ่มเอาหลักสูตรพวกนี้มาใช้เพราะออกโดยอาจารย์มหาวิไลนะครับ71 72 73 74มันก็สอบแนวเดียวกันหมดเลยนะครับคือมันไม่ได้มีแค่3ตัวมันมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันมี3จุดข้างหลังนะครับให้ทุกคนแยกสูตรออกจากกันครับ72 73 74เนี่ยมันทำอะไรกันอยู่ครับ71มันติดกันมันทำอะไรกันครับ71มันคูณกันถูกไหมฮะดูนะครับ72มันทำอะไรกันครับบวกนะฮะ73มันทำอะไรกันครับ73ลบ74ล่ะบวกลบสลับกันไปถูกไหมครับทุกคนเริ่มดู71 71ถ้ามันคูณกันนะฮะให้เราดูว่าเลขข้างในเลขอะไรครับ12ตอบครับ12จบครับอย่างนั้นแหละนะครับครับแล้วที่เราไปเจอกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะเป็นบางเขตเจอลูกเจอข้อนี้ครับรูท6รูท6รูท6แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วมี3จุดแบบนี้ตอบอะไรครับ6ครับจบครับครับนั่นนะครับฮะโอเคนะฮะขออนุญาตไปต่อนะครับนะ72ครับ72 73 74อันนี้มีสูตรนิดนึงนะครับมีสูตรนิดนึงนะฮะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ72 73 74มีอยู่ในเพจด้วยนะครับแต่ดูไว้นะฮะ72ครับถ้าเป็นบวกใช้สูตรนี้ครับ1บวกสแควร์รูท4คูณตัวเลขที่โจทย์บอกมาบวก1ทั้งหมดหารด้วย2ครับนี่คือสูตรการหาของการบวกนะครับบวกสูตรไปแบบนี้1บวกสแควร์รูท4คูณตัวเลขที่โจทย์ให้มาบวก1ทั้งหมดหารด้วย2นะครับคิดเลขข้างบนมาเสร็จปุ๊บหาร2เลยนะฮะเลขที่โจทย์ให้มาคือเลขนี้ครับเลข12อาจารย์มันมีไหมที่เลขมันไม่เหมือนกันมีครับแต่เขาไม่ออกกันนะฮะเพราะมันหาค่าออกมาหาค่าออกมาไม่ได้มันออกหายากนะครับเลขต้องเหมือนกันเพราะมันไปหาค่าเดียวกันครับทุกคนเริ่มครับ12ครับใส่ครับ12ตรงนี้ใส่เลยเลขที่โจทย์ให้มาสูตรเป็นแบบนี้เลยนะฮะทุกคนแค่หย่อนเลขลงไปครับทุกคนคิดเลขข้างในฮะ12คูณ4ได้48บวก1ได้เท่าไหร่ครับ49เพราะนั้นข้างในรูทเป็นเท่าไหร่แล้วครับรูทเท่าไหร่ฮะรูท49แล้วนะครับรูท49ถอดออกมาได้เท่าไหร่ครับได้7เห็นไหมฮะข้างบนได้7เห็นไหมครับข้างบนได้7 7บวก1ได้เท่าไหร่ครับ7บวก1ได้8ข้างบนได้เท่าไหร่แล้วครับข้างบนข้างบนได้8แล้วค่อยๆเขียนข้างบนได้8หารด้วย2เห็นไหมฮะ2ตัด8ได้เท่าไหร่ครับได้4นะฮะในที่นี้ขออนุญาตเรียกเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายรูทนะฮะเรียกทับศัพท์เลยนะฮะจริงๆมันไม่ใช่รูทนะฮะเรียกรูทไว้ก่อนนะครับรูท49ต่อไปครับ73ครับ73มันเป็นอะไรครับมันเป็นลบถูกไหมฮะพอทุกคนจำสูตรแรกได้แล้วสูตรนี้คือสูตรหลักเลยฮะจำสูตรแรกได้แล้วสูตรอื่นจะตามมาครับถ้าเป็นลบให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นลบ1ครับนะฮะที่เหลือเหมือนเดิมจำแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเปลี่ยนจาก1ตรงนี้เป็นลบ1ที่เหลือเหมือนเดิมจำสูตรบวกให้ได้ก่อนนะฮะพอจำสูตรบวกได้แล้วจบเลยนะครับจำสูตรบวกได้เปลี่ยนจาก1ตรงนี้เป็นลบ1ที่เหลือทำไมครับที่เหลือเหมือนเดิมจำแบบนี้นะฮะใครจำได้หมดก็ไม่ว่านะครับแต่ที่เหลือเหมือนเดิมทุกคนเริ่มครับหย่อนลงไปฮะเลขเลยฮะ12นะครับ12คูณ4ได้48บวก1ได้เท่าไหร่ครับได้49เอ้าเหมือนกันเลยได้รูท49เหมือนกันเลยฮะถอดออกมาได้เท่าไหร่ครับได้7ครับเห็นไหมฮะข้างบนได้7ยังไม่หมดนะฮะ7บวกกับลบ1คือ7ลบออก1นั่นเองเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6หาร2ครับนะครับหารด้วย2 2ตัด6ได้เท่าไหร่ครับ2ตัด6ได้3ตอบข้อกไก่เห็นไหมฮะนั่นนะครับอันนี้มีอยู่ในเพจอยู่แล้วคือมีสูตรให้เลยนะครับในเพจก็จะแบบนี้เลย74ครับ74บวกลบสลับกันไปบอกแล้วนะฮะจำสูตรแรกได้จบเลยนะครับดูสูตรแรกได้นะฮะไม่เหมือนตรงไหนครับทุกคนดู1บวกสแควร์รูท4คูณตัวเลขที่โจทย์ให้มาเหมือนเดิมทั้งหมดหารด้วย2เหมือนเดิมเปลี่ยนจากตรงนี้เดิมเป็นบวกอะไรครับทุกคนดูสูตรหลักเราบวก1เปลี่ยนเป็นลบ3ครับถ้าเป็นบวกลบสลับกันไปเปลี่ยนจากบวก1เป็นลบ3โอเคนะฮะ
ทุกคนก็เริ่มเลขหย่อนลงไปครับเลข7หย่อนลงไปฮะหย่อนลงไปเลยเลข7 7คูณ4ได้28 28ลบออก3เหลือเท่าไหร่ครับ25ตรงนี้กลายเป็นสแควร์รูท25รูท25ถอดออกมาได้เท่าไหร่ครับได้5นะฮะ5ยังไม่หมดนะครับ5บวก1ได้6ข้างบนได้6หาร2ครับนะฮะตอบ3คือตอบข้อกอไก่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับไปทบทวนในเพจได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพจบอกวิธีการหานะครับหานะฮะต่อไปครับข้อ75ครับข้อ75เรื่องเวลานะฮะเรื่องเวลาโจทย์มักจะให้เวลามาและถามว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกันกี่องศาเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับทุกคนเขียนสูตรนะฮะเอานาทีคูณ6จบครับเอานาทีคูณ6ถามว่านาทีใช้ข้างหลังตรงนี้ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นาทีตรงนี้นะฮะถ้าเป็น0 0คูณ6ตอบ0ไม่มีคำตอบนะฮะนะครับเพราะนั้นเอาอาจารย์แล้วนาทีมันหายังไงล่ะนาทีตรงนี้นับจากเข็มสั้นกับเข็มยาวห่างกันกี่นาทีนะฮะจะรู้ได้ไงวาดรูปครับทุกคนลองวาดนะฮะถือว่ากลมแล้วกันนะฮะ12 8โมงตรงเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลขเข็มสั้นชี้เลขเลยครับชี้เลข8นะฮะอ่ะต่อครับเขียนให้ครบนะฮะ9 10 11ต่อไปทุกคนเริ่มนับครับว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวห่างกันกี่นาทีเอ้าอาจารย์มันมีฝั่งกว้างกับฝั่งแคบนะฝั่งกว้างตรงนี้เรียกว่ามุมอะไรครับมุมกลับในทางคณิตศาสตร์เรียกว่ามุมกลับเราจะไม่นับมุมกลับครับหรือว่าเราจะไม่นับมุมกว้างนั่นเองนะฮะเราไม่นับมุมกว้างให้ทุกคนนับมุมแคบครับว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวห่างกันกี่นาทีทุกคนนับครับ5 10 15 20กี่นาทีครับ20นาทีคูณ6เสมอตอบ120ครับจบครับนะฮะให้นับว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวห่างกันกี่นาทีได้นาทีปุ๊บคูณ6จบเลยนะครับใครไม่ทันดูข้อ79ครับอ่ะลองดูก่อนนะฮะดูไปเรื่อยข้อ79 79 19นาฬิกาเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกันกี่องศา19นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาวชี้เลข12จริงไหมฮะให้นับฝั่งกว้างไหมไม่นับไม่นับฝั่งกว้างนะครับนับฝั่งแคบทุกคนนับครับ5 10 15 20 20เท่าไหร่ครับ25นาทีเข็มสั้นกับเข็มยาวห่างกัน25นาทีคูณอะไรเสมอคูณ6 25คูณ6ตอบ150ครับโอเคนะฮะต่อไปทุกคนเปิดกลับไปข้อ76เก่งข้อ76ไว้ให้นะฮะข้อ76นี้นะครับถ้ามันไม่ใช่8โมงตรงล่ะถ้ามันไม่ใช่9โมงตรงล่ะถ้ามันไม่ใช่10โมงตรงถ้ามันไม่ใช่บ่ายโมงตรงล่ะถ้ามันไม่ใช่เป็นโมงตรงแบบนี้เข็มยาวมันอยู่ที่อื่นถูกไหมฮะนะครับข้อสอบแบบนี้นี่เก่งไว้ให้เลยนะครับ K E N G ไม่แต่คู่ครับเก่งนะฮะเก่งไว้ให้เลยนะฮะแบบนี้เนี่ยพอมันไม่ใช่8โมงตรงปุ๊บถามว่าทำยังไงทุกคนทำเหมือนเดิมครับวาดเหมือนเดิมก่อน8โมงครึ่งเข็มสั้นชี้เข็มยาวชี้เลขอะไรก่อนครับเข็มยาว8โมงครึ่งเข็มยาวชี้เลข6วาดมาก่อน8โมงครึ่งเข็มสั้นชี้เลขอะไรครับจริงๆมันต้องชี้กึ่ง8กึ่ง9ใช่ไหมฮะเดี๋ยวใจเย็นๆครับทุกคนเอาเหมือนเดิมก่อนเอาเป็นนาฬิกาโดเรมอนก่อนแล้วกันชี้เลข8ตรงๆก่อนเดี๋ยวได้ขยับแน่นอนใจเย็นๆนะฮะพอเราวาดเหมือนเดิมทุกอย่างเอาแบบนาฬิกาโดเรมอนก่อนนะฮะเอาแบบตรงๆก่อนต่อไปให้เราทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนับนาทีครับกี่นาที5 10กี่นาทีครับ10นาทีคูณ6ครับตอบเท่าไหร่ครับ60อย่าเพิ่งตอบนะฮะตอบ60แล้วแต่อย่าเพิ่งกาลงไปนะครับต่อไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเข็มสั้นมันไม่ได้ชี้เลข8เป๊ะๆถูกไหมฮะมันชี้ยังไงครับมันชี้กึ่ง9กึ่ง8ถูกไหมฮะมันต้องกระเถิบไปแถวๆนี้ถูกไหมครับให้เราดูธรรมชาติของเข็มสั้นดูนะฮะ
ให้เราดูธรรมชาติของเข็มสั้นว่าเข็มสั้นมันเป็นยังไงอย่างตอนนี้เข็มสั้นมันจะกระเถิบออกหรือกระเถิบเข้าครับมันจะกระเถิบออกไปเลขเก้าให้ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นนี้มุมมันจะกว้างขึ้นนะครับให้เราเอาไปบวกครับมันมีบวกกับลบนะฮะให้เราดูเองนะครับว่าเข็มสั้นมันอาการเป็นอย่างไรในที่นี้เข็มสั้นมันกระเถิบออกมันจะไปเลขเก้าให้ได้เพราะฉะนั้นมันไปบวกครับเอาอาจารย์บวกเท่าไหร่ล่ะทุกคนเห็นนาทีตรงนี้ไหมฮะให้เราเอาไปหาร2เสมอครับหาร2ได้เท่าไหร่ครับ30หาร2ได้15ครับบวก15ตอบ75ครับทวนนะฮะทำเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเราก็ดูอาการเข็มสั้นว่าเข็มสั้นมันกระเถิบออกหรือกระเถิบเข้าถ้ามันกระเถิบเข้าก็เอาไปลบถ้ามันกระเถิบออกก็เอาไปบวกบวกเท่าไหร่ตรงนี้ครึ่งนึงอะครึ่งของ30คือ15นะครับโปรดดูตัวอย่างต่อไปนะครับ13นาฬิกา20นาทีทุกคนลองครับ13นาฬิกา20นาทีเข็มสั้นชี้เลขเข็มสั้นชี้เลข1เข็มยาวชี้เลขอะไรครับเลข4เอาแบบธรรมดาก่อนนะฮะทุกคนทำเหมือนเดิมครับนับนาทีว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวห่างกันกี่นาทีนับครับ5 10 15ห่างกันกี่นาทีครับ15คูณอะไรเสมอคูณ6 15คูณ6ตอบ90นะฮะเขียนไว้ตรงนี้นะครับ90ต่อไปครับจะบวกหรือจะลบในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข็มสั้นมันชี้เลข1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่พอมันเลื่อนเข็มยาวมันเลื่อนมาที่เลข4ปุ๊บเข็มสั้นมันเป็นยังไงครับมันจะกระเถิบเป็นยังไงครับมันจะกระเถิบออกไหมไม่มันจะกระเถิบเข้าไปเลข2ให้ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นมุมมันกว้างขึ้นหรือแคบลงมุมมันแคบลงเพราะนั้นเอาไปเลยครับเอาไปลบลบเท่าไหร่ล่ะตรงนี้ครึ่งนึงครับหาร2เลยฮะเท่าไหร่ครับลบ10เพราะนั้นตอบ80ครับโอเคนะฮะลบเท่าไหร่ลบครึ่งหนึ่งของนาทีนาทีคือ20นาทีหาร2ได้10โอเคนะฮะได้นะครับต่อไปครับ77 78อย่างไวครับ77 1ชั่วโมงครึ่งเข็มสั้นจะเดินเป็นมุมกี่องศา1ชั่วโมงครึ่งกี่นาทีครับ90นาทีคูณเลยฮะคูณ6ครับจบครับ96 54ตอบ540ทันไหมฮะ1ชั่วโมงครึ่งคือ90นาทีคูณ6ครับต่อไปครับอย่างไว78ครับเวลาใดเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกลับ270คำถามครับเรานับมุมกลับไหมมุมกลับคือมุมตรงนี้ถูกไหมฮะมุมตรงนี้เรานับมุมกลับไหมครับเรานับกันไหมไม่เขาบอกว่ามุมกลับ270มุมธรรมดาเท่าไหร่ครับเราจะรู้ได้ไงมุมทั้งหมดมันกลาง360ถูกไหมฮะเพราะนั้นเอา360ตั้งเอา270ไปลบถูกไหมฮะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมุมมันจะอยู่ประมาณนี้ครับมุมกลับนี่ตรงนี้270เราไปลบออกจาก360เราจะรู้ว่ามุมธรรมดาคือ9เลยครับ90องศา90องศาคืออะไรครับแถวบ้านเรียกมุมอะไรฮะมุมฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจทย์ถามว่าเวลาใดเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมฉากกันครับเวลาใดครับ3ทุ่มครับจบเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12นะฮะทำมุมฉากกันนะครับได้นะฮะเรื่องเวลาไม่ยากเลยนะครับต่อไปครับประเด็นสุดท้ายข้อ120ครับทุกคนเปิดข้อ120ก่อนข้อ120มีอนุกรมให้ด้วยนะฮะอยากให้พวกเรากลับไปทำนะฮะก่อนหน้านี้เป็นอนุกรมที่เป็นข้อสอบจริงนะครับก่อนก็คือ119 118เนี่ยข้อสอบจริงเกือบหมดเลยนะครับลองกลับไปทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาถามกันนะครับใน Facebook ติดต่อกันได้เฉลยก็ไม่ยากนะครับอ120ครับเป็นเรื่องการให้เหตุผลครับเรื่องการให้เหตุผลนี้จะอยู่คู่กับในพาร์ทของอุปมาอุปไมยนะครับแต่พาร์ทพวกนี้มันรวมกันหมดเลยทั้งคณิตภาษาไทยการให้เหตุผลเพราะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงพวกเราก็คือตรงนี้ฮะโจทย์เนี่ยมันจะเป็นยาวๆเหมือนกันเห็นไหมฮะมันเหมือนภาษาไทยเลยนะครับแต่มันจะมีคำว่าดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นกลอนเป็นเพลงยังไงจะมีคำว่าดังนั้นนะครับดังนั้นเพราะว่าเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านี่แหละเข้าเรื่องการให้เหตุผลหมดเลยนะครับเพ
พอเข้าเรื่องสองเรื่องนี้ให้ทุกคนแบ่งโจทย์เป็นสองแบบครับโจทย์แบบที่หนึ่งในประโยคนั้นจะมีคำว่าทุกกับคำว่าบางครับนะฮะต้องแยกออกจากกันนะครับโจทย์แบบที่หนึ่งมีทุกกับบางโจทย์แบบที่สองคือโจทย์ที่ไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางฮะเห็นไหมฮะแยกไม่ยากเลยถูกไหมครับในโจทย์นั้นมีกับไม่มีเอ้าทำไมหนูต้องแยกด้วยอาจารย์เพราะว่าโจทย์แบบที่หนึ่งมันทำอีกอย่างนึงโจทย์แบบที่สองมันก็ทำอีกอย่างนึงนะครับผมจะเริ่มที่โจทย์แบบที่สองก่อนนะฮะโจทย์ที่ไม่มีทุกข์กับบางให้ใช้สูตรครับคนจดนะฮะเดี๋ยวอธิบายไปทีละอย่างนะครับสูตรที่1จดนะครับมี1ไป2มี1ให้ตอบ2ครับจดก่อนนะฮะใครมาครั้งแรกจดไปก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสูตรที่1จบนะฮะสูตรที่2ครับมี1ไป2มีไม่2ให้ตอบไม่1ฮะนะครับแรกๆจะดูงงๆนิดนึงนะฮะใจเย็นนะครับอ้าวอาจารย์ไอ้หนึ่งวงกลมมันคืออะไรล่ะไอ้สองวงกลมมันคืออะไรล่ะไม่ยากครับคือประโยคพวกนี้มันยาวใช่ไหมฮะเราก็ให้ประโยคนั้นน่ะแทนเลขหนึ่งวงกลมประโยคถัดไปก็แทนเลขอะไรครับเลขสองแค่นั้นเองครับก็คือพูดง่ายไอ้หนึ่งวงกลมแทนประโยคสองวงกลมก็แทนประโยคอ้าวอาจารย์แล้วไม่หนึ่งไม่สองคืออะไรล่ะเช่นเลขหนึ่งมันคือประโยคนั้นๆ นะฮะพอไม่หนึ่งก็คือไม่ของประโยคนั้นเข้าไปตัวอย่างครับในกอสูงพอไม่หนึ่งแล้วครับในกอทำไมครับไม่สูงเห็นไหมครับในสองเลขสองแล้วกันนะในสองสุขภาพดีพอไม่สองครับในสองทำไมครับสุขภาพไม่ดีเลขหนึ่งเตี้ยพอไม่หนึ่งนะครับก็ไม่เตี้ยอย่าบอกสูงนะฮะไม่มันไม่เหมือนกันนะฮะสองไม่สูงเลขหนึ่งจนพอไม่หนึ่งแล้วครับไม่จนแค่นั้นเองครับเติมคำว่าไม่เข้าไปแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวใช้ยังไงใช้ตอนไหนค่อยว่ากันให้รู้อย่างนี้ก่อนนะครับต่อไปครับสูตรที่3กับสูตรที่4สูตรที่3กับสูตรที่4นี้ไม่ต้องจำนะฮะทุกคนดูนะครับ1ไป2 2ไป3ให้เราตอบ1ไป3ครับอันนี้ไม่ต้องจำเพราะว่าโจทย์จะเป็นการข่มกันเป็นทอดๆครับถ้าข่มกันเป็นแบบนี้นะฮะ1ข่ม2 2ข่ม3ให้เราตอบหัวเห็นไหมหัวคือเลข1ไปท้ายท้ายคือเลข3เอาอาจารย์ยังไงล่ะตัวอย่างข้อสอบครับในกอสูงกว่าในขอในขอสูงกว่าในคอดังนั้นโจทย์จะเป็นไงจะมีคำว่าดังนั้นดังนั้นครับตอบเลยฮะหัวคือนายกอท้ายคือนายขอเพราะนั้นตอบนายกอสูงกว่านายขอแค่นั้นเองครับนะเอาใหม่ครับนายเอรวยกว่านายบีนายบีรวยกว่านายซีนายซีรวยกว่านายดีและนายดีรวยกว่านายเอฟดังนั้นจบครับนายเอรวยกว่านายเอฟแค่นั้นเองฮะตอบหัวมาท้ายสูตรที่3ไม่ต้องจำเลยนะครับต่อไปครับสูตรที่4สูตรที่4มีคำว่าหรือ1หรือ2เมื่อกี้ใช้การข่มกันตอบหัวไปท้ายอันนี้มีคำว่าหรือครับ1หรือ2มีไม่1ฮะให้ตอบ2ครับไม่ต้องจำเหมือนกันนะฮะอันนี้เอ้าอาจารย์แล้วหนูไม่จำยังไงละ1หรือ2ไอ้มีไม่1มันตอบ2ยังไงเช่นเย็นนี้เลยฮะมีคนถามเราว่าจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินข้าวดังนั้นโอเคนั่นเองครับจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินก๋วยเตี๋ยวตอบเลยครับกินข้าว1หรือ2ไม่เอา1อ่ะตอบเลยครับตอบ2ไม่เอา2ล่ะตอบเลยครับตอบ1แค่นั้นเองครับนะฮะไม่เอาอันนี้ตอบอันนี้ไม่เอาซ้ายตอบขวาไม่เอาขวาตอบซ้ายแค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นสูตรที่3กับสูตรที่4ไม่ยากเลยนะครับทุกคนจดหมายเหตุไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวใช้ยังไงค่อยว่ากันนะฮะใช้ไม่ยากครับสูตรเนี้ยแล้วข้อสอบอยากให้เปิดหาพวกนี้ให้เจอก่อนมันออกประมาณ 3-4 ข้อหาให้เจอก่อนนะฮะนะครับแล้วก็ทำอุปมาอุปไมยก่อนนะครับใส่หมายเหตุไปเลยครับนอกเหนือจาก4สูตรนี้ที่ให้ไปนะครับนอกเหนือจากสูตรนี้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 เลยให้ตอบงองูทั้งหมดครับ
คือสรุปไม่ได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจาก4สูตรที่ให้ไปคือไม่เข้าแพทเทิร์นนี้เลยไม่เข้าสูตรนี้ไม่เข้าสูตรนี้ไม่เข้าสูตรนี้ตอบงองงูทั้งหมดครับนะฮะใครยังจำไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะเดี๋ยวพอทำไปเรื่อยบางคนเนี่ยทำจบชีทนี้ปุ๊บจำได้เลยนะไม่ต้องจำอีกแล้วนะครับทุกคนเริ่มดูครับ120ครับใครมาครั้งแรกเปิดสูตรตามนะฮะเปิดสูตรตามเลยนะครับ120ในกอสูงกว่าในขอในขอสูงกว่าในคอและในคอสูงกว่าในงอดังนั้นจบครับในกอสูงกว่าในงอเห็นมั้ยฮะต่อไปครับ121ครับเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาดังนั้นแต่เย็นนะครับใจเย็นนะฮะเราต้องพิจารณาใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งด่วนตอบนะฮะมันบางทีมันเป็นกรบางทีมันเป็นอันนี้ที่ของจองเราจะตอบเลยนะครับอาจารย์มาตอบเลยไม่ได้เหรอเช่น123ครับบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อดังนั้นน้องก็ทำนาเกลือไม่มีถูกไหมฮะถ้ามีหนูจะตอบให้ดูถูกไหมฮะเพราะนั้น123เนี่ยมันเป็นเพลงซึ่งบางจริงมันไม่ได้ตอบอย่างนั้นเลยน้องก็ทำนาเกลือไม่ใช่นะครับเอาเราจะแล้วหนูจะทำยังไงล่ะกลับมาข้อ121ครับแล้วจะทำยังไงล่ะต้องใช้สูตรครับถามครับใช่การข่มกันไหม121ไม่ใช่มีคำว่าหรือไหมไม่เอาเราหนูก็ใช้สูตร1กับสูตร2สิใช่ครับแล้วจะทำยังไงล่ะให้เราหาแพทเทิร์นแบบข้างบนให้เจอเห็นไหมผมขีดเส้นใต้ไว้หาแพทเทิร์นแบบข้างบนให้เจอและมันจะตอบข้างล่างหาแพทเทิร์นแบบข้างบนให้เจอหารูปแบบข้างบนให้เจอแล้วมันจะตอบข้างล่างแล้วหนูจะหาเจอได้ยังไงล่ะเอามาดูครับหาเจอได้ยังไงทุกคนเริ่มครับต้องแบ่งประโยคครับทุกคนเริ่มเมียมีเอาเมียมีเป็นเลขอะไรครับเลข1เมียพี่ต้องมาเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข2เห็นมั้ยง่ายๆไม่ยากครับ1ไป2นี่เลยนิดหนึ่งนะครับคำว่าเมียพี่ต้องมาเนี่ยคำว่าเมียพี่ต้องมาเนี่ยคล้ายๆคำว่าเมียมาแหละคล้ายๆกันนะครับต่อไปครับนี่เมียไม่มาเอาเมื่อกี้เมียมาเป็นเลข2นี่เมียไม่มาเป็นไม่อะไรครับไม่2แค่นั้นเองครับเปิดสูตรตามนะฮะเราได้แพทเทิร์นแบบนี้มาแล้ว1ไป2มีไม่2ตอบไม่อะไรครับไม่1เห็นมั้ยฮะตอบแล้วนะครับไม่1ตอบแล้วเอ้าเราก็กลับไปดูครับเลข1คือคำว่าเมียมีตอบไม่1คือเมียอะไรครับเมียไม่มีเห็นไหมครับข้อนี้กูมั่วถูกเห็นไหมครับนะฮะสบายใจไปเลยข้อนี้นะฮะแล้วก็ลองดูกันว่ามันจะใช้ความคิดของเราได้ตลอดหรือเปล่านะครับ122ครับอากาศร้อนอบอ้าวเห็ดจะเกิดอากาศร้อนอบอ้าวไปเลขเลยครับไปเลข1เห็ดจะเกิดไปเลขอะไรครับไปเลข2เห็นไหมฮะ1ไป2เนี่ยมาแล้ววันนี้ไม่ร้อนอบอ้าวเอ้าเมื่อกี้ร้อนอบอ้าวไปเลข1พอไม่ร้อนอบอ้าวเป็นไม่เลยครับไม่1เห็นไหมฮะเปิดสูตรตามนะฮะทุกคนเปิดสูตรตามใครไม่ได้นะครับ1ไป2มีไม่1ตอบไม่เลยครับไม่รู้นะนะครับไม่รู้นะครับไม่รู้อะไรอาจารย์ไม่รู้ตอบข้องงูครับเอ้าอาจารย์มันไม่รู้ยังไงล่ะสูตรเรามีอะไรบ้างครับทวนสูตรเรามี1ไป2มี1เฉยๆใช่มั้ยฮะจะตอบเลยครับตอบ2สูตรเรามีอะไรอีกครับสูตรเรามี1ไป2มีไม่เลยครับไม่2จะตอบไม่เลยครับไม่1อันนี้มีป่ะไม่มีถูกไหมครับไม่ใช่นะฮะต่อไปครับ124ครับ123ไม่มีเวลานะฮะ124ครับถ้าพายุพัดจัดแล้วจิวยี่จะออกป้นค่ายโจโฉถ้าพายุพัดจัดไปเลขอะไรครับไปเลข1จิวยี่จะออกป้นค่ายโจโฉไปเลขอะไรครับไปเลข2ใช่มั้ยฮะ1ไป2เนี่ยมันมีอย่างงี้แล้วนะครับต่อไปครับวันนี้พายุพัดจัดเอ้าเมื่อกี้พายุพัดจัดไปเลข1เจอพายุพัดจัดอีกแล้วก็ไปเลขอะไรเหมือนกันเลข1เหมือนกันเห็นมั้ยฮะสูตรตามนะครับ1ไป2มี1ให้ตอบเลยครับตอบ2เห็นมั้ยฮะตอบ2หมายความว่าช้อยข้อไหนมีประโยคเลข2ตอบได้เลยครับก็คือจิวยี่ออกป้นค่ายโจโฉตอบข้อนั้นได้เลยครับตอบข้อขอไข่นะครับระวังข้อกอไก่นะครับข้อไก่คือไม่ออกแต่เราออกป้นค่ายนะครับตอบข้อขอไข่นะครับ125ครับถ้าฝนตกถนนสายนี้จะลื่นนะครับพวกนี้ถ้าฝนตกแล้วแดดออกฝนไม่ตกแดดไม่ออกอะไรเงี้ยนะเจอบ่อยครับถ้าฝนตกถนนสายนี้จะลื่นถ้าฝนตกไปเลขอะไรครับเลข1ถนนสายนี้จะลื่นเป็นเลข
2ใช่มั้ยฮะ1ไป2มาแล้ววันนี้ฝนไม่ตกเอ้าเมื่อกี้ฝนตกเป็นเลข1พอฝนไม่ตกเป็นไม่เลยครับไม่1ใช่มั้ยฮะฝนตกเลข1พอไม่ตกเป็นไม่1 1ไป2มีไม่1ตอบงองูสรุปไม่ได้นะฮะต่อไปครับ126ครับถ้าสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่ดีนะครับการสูบบุหรี่เป็นเลข1ทำให้สุขภาพไม่ดีเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข2ย้ำนะครับคำว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยเป็นเลข2แล้วนะครับต่อไปครับปีชาได้รับการยืนยันว่าสุขภาพดีเลข2เป็นไม่ดีพอ2เฉยๆเนี่ยครับพอไม่2เนี่ยครับเป็นไม่อะไรครับเป็นอะไรฮะพอไม่2ก็กลับมาเลยครับก็กลับมาดีทันไหมครับทันไหมฮะไม่ดีเป็นเลข2พอมันดีก็ต้องเป็นไม่อะไรครับไม่2นั่นเองพอไม่ไม่มันกลับมาที่เดิมนะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ1ไป2มีไม่2ตอบไม่เลยครับไม่1เห็นมั้ยฮะไม่ยากเลยเลข1คือสูบบุหรี่พอไม่1คืออะไรครับไม่สูบบุหรี่แค่นั้นเองครับตอบข้อกอไก่ระวังข้อคอควายนะครับข้อควายพูดถึงเรื่องชอบหรือไม่ชอบแต่เราพูดถึงว่าสูบหรือไม่สูบนะครับ100ไปเลข2เอ้ยอาจารย์ก็ได้นะหนูไม่ได้บันเจิดนะ1ไป2มาแล้วแล้วไงต่อดังนั้นไปเลข3บ่ไม่ใช่ถูกมั้ยเราก็ไม่รู้ว่าเลข3ปุ๊หรือเปล่าถูกมั้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยดังนั้นเป็นแค่ตัวรับไปเฉยสูตรเราต้องมี1ไป2มี1ใช่มั้ยฮะอันนี้ไม่เข้าแพทเทิร์นใดเลยตอบงองูสรุปไม่ได้โอเคนะฮะต่อไปครับ130ครับทุกคนดู130กทม 1/59 นะฮะนายกสอบอังกฤษได้เกรด A ไปเลขอะไรครับไปเลข1แล้วพ่อจะให้เงิน 5,000 ไปเลขอะไรครับไปเลข2ใช่ไหมฮะ1ไป2เนี่ยง่ายๆเลยไม่ยากนายกไม่ได้เงิน 5,000 จากพ่อเอาเมื่อกี้ได้เงิน 5,000 ไปเลข2พอไม่ได้เงิน 5,000 เป็นไม่เลยครับไม่2ใช่ไหมฮะ1ไป2มีไม่2ตอบไม่เลยครับไม่1ใช่ไหมไม่ยากเลยนายกสอบได้กิจอังกฤษเกรดเป็นเกรด A เป็นเลข1ไม่ได้ก็เป็นเลขอะไรครับไม่1ถูกไหมฮะเพราะนั้นตอบอะไรครับนายกสอบอังกฤษไม่ได้เกรด A ตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับ131ครับถ้าแดดออกแล้วจะออกไปดูหนังถ้าแดดออกไปเลขอะไรครับไปเลข1แล้วจะออกไปดูหนังไปเลขอะไรครับไปเลข2มั้ยฮะ1ไป2โผล่มาแล้ววันนี้แดดไม่ออกเอ้าเมื่อกี้แดดออกไปเลข1พอแดดไม่ออกเป็นไม่เลยครับไม่1 1ไป2มีไม่1ตอบงองูสรุปไม่ได้โอเคนะฮะโจทย์แบบที่2ก็จบไปแล้วนะครับแบบที่2คือแบบที่ไม่มีนะครับย้ำว่าต้องไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางเท่านั้นถึงจะใช้สูตรนะฮะนะครับเรากลับมาที่ติดค้างกันไว้เมื่อกี้นี้แบบที่1จำได้ไหมฮะแบบที่1แบบที่1คือแบบที่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางเคยเห็นคำพวกนี้ที่ไหนไหมฮะที่เราเคยเรียนกันตอนปี1เคยเรียนปี1กันมาทุกคนนะฮะเคยเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไปทุกคนที่วาดรูปอะนะครับที่วาดรูปเป็นวงกลมแบบนี้มานะวงกลมอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนี้ได้อีกวิธีนึงนะอย่างนี้ได้อีกนะคะอย่างเงี้ยที่สอนกันนะฮะได้ไล่จนทุกกรณีเลยสุดท้ายตอบงองูสรุปไม่ได้งงวาดได้ทุกรูปสุดท้ายตอบงองูนะฮะไม่ยากขนาดนั้นครับนะฮะแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเป็นคือวาดรูปครับนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าการทำยังไงไม่ยากเลยนะครับเจอคำว่าทุกข์กับคำว่าบางทุกคนต้องวาดรูปเป็นก่อนเช่นคนทุกข์คนบินได้ครับเช่นเจอแบบนี้นะเจอคำว่าอะไรครับข้อนี้ทุกข์ถูกไหมฮะเราก็จะเกิดการแบ่งระหว่างประโยคหน้ากับประโยคหลังเราต้องวาดรูปถูกไหมฮะเริ่มครับเราจะใช้รูปเริ่มมีรูปแล้วเราจะใช้รูปวงกลมแทนคำว่าคนใช้รูปวงกลมแทนคำว่าบินได้เพราะนั้นการวาดรูปคำว่าทุกนี้เราจะใช้เอาวงกลมหลังล้อมวงกลมหน้าจำไว้นะฮะวงกลมหลังคือบินได้นะฮะล้อมวงกลมหน้าคือวงกลมคนครับจบฮะนะครับนี่คือคำว่าทุกนะครับหลังล้อมหน้าช็อตโน้ตไว้นะครับหลังล้อมหน้านะครับหลังคือบินได้ล้อมหน้าคือคนนะครับเอาปากเปล่าเลยนะครับทุกคนนึกภาพตามนะฮะสัตว์ทุกชนิดแข็งแรงวาดยังไงครับวงกลมหลังคือวงกลมแข็งแรงเอาวงกลมแข็งแรงไปล้อมวงกลมอะไรครับพูดพร้อมกันวงกลมสัตว์แค่นั้นเองครับวงกลมแข็งแรงล้อมวงกลมสัตว์จบครับนะฮะต่อไปครับคำว่าบางครับคนบางคน
บินได้นะฮะอันนี้ลายมือได้แค่นี้จริงๆนะครับคนบางคนบินได้ข้อนี้เจอคำว่าอะไรครับบางเราก็จะใช้รูปวงกลมแทนคำว่าคนเหมือนเดิมใช้รูปวงกลมแทนคำว่าบินได้เหมือนเดิมเพราะนั้นมี2รูปวงกลมเจอคำว่าบางให้เอาวงกลม2วงกลมนี้เกี่ยวกันครับจำไว้ย้ำคำว่าเกี่ยวนะฮะเกี่ยวกันไว้คือคนเกี่ยวกับบินได้ครับจบฮะนะฮะคำว่าทุกหลังล้อมหน้าคำว่าบางวาดเกี่ยวกันนิดนึงครับแล้วที่เราเจอข้อสอบจริงๆเนี่ยวันสอบจริงเนี่ยมันมีประโยคนี้ประโยคเดียวไหมครับไม่ได้มีประโยคนี้ประโยคเดียวในทางคณิตศาสตร์ก็เลยแจกแจงเป็นกรณีต่างๆออกมาแล้วดูความเป็นไปได้ของแต่ละกรณีนะครับสุดท้ายถ้ามีอะไรขัดอันนึงก็จะตอบสรุปไม่ได้นะฮะแต่มาที่นี่แล้วไม่ได้ยากขนาดนั้นครับทุกคนให้ทุกคนเติมคำว่าเท่านั้นครับจดไว้นะฮะให้ทุกคนเติมคำว่าเท่านั้นนะฮะไม่ว่าประโยคจะออกมายากอย่างไรให้ทุกคนเติมคำว่าเท่านั้นลงไปนะครับเดี๋ยวจะเจอตัวอย่างเยอะนะฮะยังใช้ไม่เป็นหรอกตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอตัวอย่างแล้วจะใช้เป็นเองเช่นคนทุกคนบินได้ประโยคที่หนึ่งเราเอาบินได้ไปล้อมคนเท่านั้นไม่ว่าประโยคไหนจะมีแมวหมูม้ากาไก่ไอ้ดำไอ้แดงไอ้ด่างที่ไหนไม่ต้องไปล้อมเอาบินได้ไปล้อมคนเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราเจอในตัวอย่างอีกนะครับพอเราเริ่มงงเมื่อไหร่เนี่ยเอาบินได้ไปล้อมคนเท่านั้นเติมคำว่าเท่านั้นไว้นะฮะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยครับหมายเหตุครับข้อที่1ครับจบไว้นะฮะข้อที่1เราไม่ยึดหลักความจริงนะฮะเขียนไว้เลยนะครับไม่ว่าความจริงบนโลกนี้จะเป็นยังไงนะเราไม่ยึดหลักความจริงเลยนะครับไม่ยึดหลักความจริงอันที่2ครับอันนี้สำคัญมากครับไม่คิดไปเองนะครับอย่าคิดไปเองนะคิดต่อเลยไม่ได้เลยนะครับสองข้อนี้รวมกันถ้าใครไม่อยากจำนะฮะสองข้อนี้รวมกันคือไม่คิดอะไรไปดีที่สุดครับอย่าคิดอะไรเลยในการทำโจทย์แบบนี้นะฮะโจทย์ให้มายังไงบินได้กูต้องบินได้แล้วกันนะครับอะไรล้อมอะไรแล้วตอบเลยครับวิธีการทำก็คือวาดแล้วเราก็ตอบอย่าคิดต่อคิดต่อยิ่งปวดหัวยิ่งผิดเลยนะครับแล้วยังไงอาจารย์มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ132ครับมาดูกันเริ่มครับปลาทุกชนิดมีขาอะไรล้อมอะไรครับมีขาล้อมปลาครับทุกคนวาดครับมีขาล้อมปลาไม่ต้องคิดอะไรครับมีขาล้อมปลาจบครับเป็นปลาตีนหรือเปล่าไม่ต้องคิดนะฮะอย่าไปคิดอะไรต่อนะครับไม่ต้องวาดได้แบบนี้จบครับต่อไปครับสัตว์บางชนิดมีปีกวงกลมอะไรเกี่ยวใช่ไหมฮะบางวงกลมอะไรเกี่ยวกับวงกลมมีปีกครับวงกลมสัตว์เกี่ยวกับวงกลมมีปีกก็จบครับทุกคนวาดครับวงกลมสัตว์เกี่ยวกับวงกลมมีปีกทุกคนวาดครับเร็ววงกลมสัตว์เกี่ยวกับวงกลมมีปีกนะฮะมีคำถามใช่ไหมฮะปลาเป็นสัตว์ไหมเป็นเอ้าทำไงวะนี่ปลาเป็นสัตว์ลบวงกลมสัตว์ต้องล้อมวงกลมปลาใช่ไหมฮะอย่าไปคิดนะฮะนะอย่าไปคิดว่าอาจารย์ปลาเป็นสัตว์หนูว่างี้ไม่ได้แล้วนะลบเอาสัตว์ไปล้อมปลาก่อนแล้วค่อยเกี่ยวกับมีปีกได้ไหมฮะไม่ได้นะครับนะเอาอาจารย์หนูทำไงล่ะไม่คิดอะไรไปดีที่สุดครับอย่าคิดอะไรเลยนะฮะแม้ว่ามันจะขัดใจแล้วก็ตามนะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยครับก็จะได้ลูกออกมาแบบนี้นะครับต่อไปครับพอวาดรูปเสร็จแล้วประโยคสุดท้ายครับมีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางไหมฮะไม่มีถูกไหมครับประโยคสุดท้ายไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางเลยถ้าไม่มีปุ๊บให้เราเอาอาวุธที่มีอยู่ในห้องสอบครับคือปากกาเอาปากกาไปจิ้มในวงกลมที่โจทย์บอกครับในที่นี้ไปจิ้มอะไรครับมีปีกนะฮะอย่าไปจิ้มผีเสื้อนะฮะไม่มีผีเสื้อสักตัวนะฮะนะครับในนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์หนูเริ่มง่วงก็งงแล้วปวดหัวหมดแล้วเนี่ยมันเป็นการให้เหตุผลนะฮะมันจะเริ่มมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆนะครับทวนนะฮะเจอประโยคปุ๊บเจอทุกข์กับบางวาดรูปไม่ต้องคิดอะไรเลยประโยคสุดท้ายไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางให้เอาปากกาไปจิ้มในวงกลมที่โจทย์บอกเอาอาจารย์แล้วปากกามันเป็นอะไรล่ะปากกาก็เป็นผีเสื้อเป็นแมวเป็นไอ้ดำเป็นไอ้ด่างเป็นชื่อคนที่มันเจาะจงลงไปก็เป็นปากกาไปแล้วนะครับคือสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่นั้นเลยก็เป็นปากกาไปซะนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วปากกาเป็นอะไรแล้วครับผีเสื้อนะฮะเริ่มครับปากกาไปจิ้มในวงกลมที่โจทย์บอกครับจิ้มที่ไหนครับ
มีปีกเริ่มนะฮะจิ้มตรงนี้ไหมไม่นะครับไม่ใช่นะนะครับจิ้มตรงนี้ไหมไม่ครับไปจิ้มที่ไหนครับมีปีกตั้งสติไว้นะฮะจบประโยคปุ๊บต้องจิ้มในวงกลมมีปีกจิ้มตรงนี้ไหมไม่ครับจิ้มตรงนี้ไหมผีเสื้อเป็นสัตว์ไหมเป็นวันแล้วกูคิดอะไรบอกไม่จิ้มวะจะอย่าคิดนะครับอย่าคิดไปไกลนะฮะนะครับเราต้องไปจิ้มที่ไหนครับมีปีกเราจิ้มตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับนะเรารู้ไหมผีเสื้อเป็นสัตว์ไม่รู้ดีมากครับนะเรียนเยอะก็เงี้ยแหละครับนะไม่รู้หรอกนะครับเพราะนั้นต้องไปจิ้มที่ไหนเท่านั้นครับมีปีกเท่านั้นนะฮะเอ้าอาจารย์พื้นที่มีปีกเดี๋ยวมันได้ตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้หนูเริ่มงงไปหมดแล้วตรงไหนกันแน่ตรงนี้ก็มีปีกนะตรงนี้ก็มีปีกถ้าเจออาการแบบนี้พอเริ่มงงแบบนี้เมื่อไหร่ให้ทุกคนเติมคำว่าเท่านั้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นปากกาต้องไปจิ้มในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มีปีกเท่านั้นถูกไหมครับตรงนี้จิ้มได้ไหมไม่ได้ถูกไหมฮะต้องไปจิ้มพื้นที่ที่มีปีกเท่านั้นตรงไหนครับพื้นที่ที่มีปีกเท่านั้นนี่ครับแถวนี้ตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นพื้นที่ที่มีปีกเท่านั้นนะฮะจิ้มตรงไหนก็ได้อ่านจบประโยคปุ๊บทุกคนต้องจิ้มปากกาไว้อย่าออกนะฮะนะครับออกปุ๊บงงเลยนะฮะอยู่ตรงไหนนี่นะครับจิ้มไว้นะครับอ่านจบประโยคปุ๊บปากกาตรงนี้พอปากกาตรงนี้ปุ๊บอ่านช้อยครับกอไก่ผีเสื้อมีขาโอ้จริงๆก็มีนะอย่าคิดนะครับจริงๆหนูว่ามันก็มีนะคิดไปเรื่อยนะครับอย่าไปคิดนะฮะเพราะนั้นผีเสื้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้ามีขาจริงปากกาต้องอยู่ตรงนี้จริงไหมครับเพราะนั้นกอไก่ใช่ไหมไม่ใช่หลอกเราไม่ได้ใช่ไหมฮะขอไข่ผีเสื้อเป็นปลาชนิดนึงไม่ใช่ถูกไหมครับคอควายผีเสื้อบินได้อาจารย์ว่าหนูว่ามีปีกมันก็บินได้นะอย่าคิดนะครับนะฮะถ้าใครตอบข้อนี้เนี่ยวันสอบจริงเนี่ยส่งกระดาษคำตอบเสร็จปุ๊บเดินไปหากรรมการคุมสอบเลยครับและโอบไหล่กรรมการคุมสอบและลูบหลังเลยกระซิบข้างหูแกว่ารอบหน้าเปิดสอบไหมคะต้องถามนี้เลยนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรารู้ว่ามีปีกแล้วเนี่ยเรารู้ว่าบินได้ไหมไม่รู้นะครับอย่าคิดต่อนะฮะมีปีกก็มันต้องบินได้อย่าไปคิดนะครับเรารู้แค่มีปีกนะครับเพราะนั้นกอไม่ใช่ขอไม่ใช่คอไม่ใช่ตอบงองูสรุปไม่ได้นะครับโอเคนะฮะใจเย็นๆนะครับวาดแล้วก็ตอบประเด็นการวาดรูปยากไหมไม่ยากหรอกครับประเด็นเอาปากกาจิ้มยากไหมก็เติมคำว่าเท่านั้นลงไปไม่ยากยากตรงไหนรู้ไหมฮะตัวเรานั่นเองนะครับเราจะคิดไปเรื่อยนะฮะคิดไปทั่วเลยนะครับเอาใหม่ครับ133ครับสัตว์สี่เท้าทุกตัวบินได้เริ่มนะเจอคำว่าอะไรครับทุกถูกไหมฮะยึดหลักไว้หลังล้อมหน้าเพราะนั้นวงกลมบินได้ล้อมวงกลมสี่เท้าทุกคนวาดครับวงกลมบินได้นะฮะล้อมวงกลมสี่เท้านะครับย่อได้นะครับวันจริงไม่มีคะแนนการวาดรูปสวยงามนะครับนะฮะย่อได้หรือใครจะไม่วาดรูปทำมาบ่อยแล้วก็ไม่เป็นไรครับสี่เท้าอยู่นี่บินได้ล้อมอยู่นะครับต่อไปครับเอาปากกาเริ่มปากกาแล้วครับประโยคสุดท้ายไม่มีคำว่าทุกกับคำว่าบางเอาปากกาครับไปจิ้มในวงกลมที่โจทย์บอกจิ้มตรงไหนครับสัตว์สี่เท้านะฮะแมวเป็นอะไรล่ะแมวเป็นอะไรแมวเป็นสัตว์ว่ากลับบ้านแล้วแมวเป็นปากกาถูกไหมฮะแมวเป็นสัตว์ว่าแมวเป็นปากกาถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็แมวก็เป็นปากกาซะนะครับปากกาไปจิ้มตรงไหนครับสี่เท้าข้อนี้มีทางเลือกไหมฮะไม่มีถูกไหมฮะมันไม่เหมือนข้อนี้ยังมีทางเลือกให้จิ้มตรงอื่นได้อันนี้มันไม่มีทางเลือกคือต้องเข้าไปจิ้มอะถูกไหมฮะต้องเข้าไปจิ้มในพื้นที่สี่เท้าให้ได้เลยเพราะพื้นที่สี่เท้าก็มีอยู่แค่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปจิ้มบางคนไม่กล้าจิ้มนะจิ้มริมๆได้ไหมอาจารย์ตามลำบากนะให้อยู่ในพื้นที่สี่เท้าแล้วกันนะครับตามลำบากได้เลยนะฮะตรงไหนก็ได้นะครับให้อยู่ในพื้นที่สี่เท้านะครับจิ้มไหมฮะอ่านจบปุ๊บปากกาทุกคนต้องอยู่ตรงนี้ดังนั้นกอไก่แมวบินได้โอ้บางคนใส่หน้ารอเลยนะไม่มีทางอาจารย์แมวไม่มีทางทายทรายอยู่นั่นนะไม่มีทางไม่มีทางประกาศไปเลยครับแมวแมวอยู่ในพื้นที่บินได้ไหมอยู่เพราะนั้นแมวทำไมครับบินได้ครับตอบข้อกอไก่ครับนะฮะสังเกตเพื่อนข้างๆด้วยนะฮะเพื่อนที่ใส่หน้าอยู่ช่วยโอบไหล่แล้วสอนเพื่อนด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าจะไม่มีเวลาแล้วนะครับ134ครับไก่บางตัวมี4ขาวงกลมไก่เกี่ยวกับวงกลมอะไรครับสี่ขาไม่ยากเห็นไหมฮะวันจริงนี่หาให้เจอนะครับข้อสอบพวกนี้ก่อนนะครับได้มา50ข้อมันไม่เรียงหรอกครับหาให้เจอก่อนนะครับวงกลมไก่เกี่ยวกับวงกลมสี่ขาจบครับต่อไปครับ
สัตว์สี่ขาทุกตัวบินได้เขาเจอคำว่าทุกอะไรล้อมอะไรครับบินได้ล้อมวงกลมสี่ขาเอาวาดครับทุกคนวาดเร็วเอาบินได้ล้อมสี่ขาครับอาจารย์คะหนูว่าสี่ขาก็อยู่เนี่ยหนูรู้นะบินได้ล้อมหนูจะล้อมอย่างนี้หรือหนูจะล้อมทั้งหมดแต่หนูว่าหนูจะล้อมทั้งหมดเลยหนูกลัวขาดทุนได้มั้ยฮะล้อมไก่ไปด้วยกลัวขาดทุนได้ไหมไม่ได้เพราะนั่นสิเพราะอะไรล่ะอาจารย์หนูก็ไม่รู้เพราะอะไรถ้าเราเจออย่างนี้อาการแบบนี้ในห้องสอบเริ่มงงใช่มั้ยฮะบินได้ล้อมสัตว์สี่ขาทำไมครับเท่านั้นจำได้มั้ยฮะบินได้ล้อมสัตว์สี่ขาเท่านั้นไม่ใช่ไหนๆก็จะล้อมสี่ขาแล้วน้อมหนูล้อมไก่ไปด้วยกลัวขาดทุนไม่ได้นะครับนะฮะสี่ขาอยู่นี่ครับเราโฟกัสที่สี่ขาไว้โฟกัสไว้เราต้องเอาบินได้ไปล้อมสี่ขาเท่านั้นจริงไหมฮะเพราะนั้นสี่ขาอยู่นี่ครับเอาไปล้อมบินได้เอาไปล้อมสี่ขาเท่านั้นบินได้ไปล้อมสี่ขาเท่านั้นถูกไหมฮะโฟกัสแค่สี่ขาไก่ไม่เกี่ยวทิ้งมันเลยนะเพราะนั้นบินได้บินได้นะครับไปล้อมสี่ขาเท่านั้นก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับเริ่มครับดังนั้นกอไก่จบแล้วครับอันนี้ไม่ต้องใช้ปากกาครับเอ้าอาจารย์มันมีทั้งใช้และไม่ใช้ด้วยเหรอมีครับนะฮะมันมีทั้งใช้และไม่ใช้นะครับอย่างอันนี้มันจบแล้วรูปมันจะฟ้องเองนะครับกอไก่ครับไก่ทุกตัวบินได้ไก่ทุกตัวเลยไหมที่บินได้รูปบอกครับเห็นไหมฮะยังมีไก่ที่อยู่ข้างนอกเราไม่รู้ว่าบินได้หรือเปล่านะครับจะมาบอกว่าไก่ทุกตัวน่ะบินไม่ได้ไม่ใช่ครับขอไข่ครับไก่ทุกตัวบินไม่ได้ไก่ทุกตัวเลยไหมที่บินไม่ได้ไม่เพราะยังมีพื้นที่ที่เป็นไก่ไหมฮะกับพื้นที่ที่เป็นบินได้ที่มันทับซ้อนกันอยู่ในส่วนนี้แหละไก่มันยังบินได้อยู่จะมาบอกว่าไก่ทุกตัวเลยเนี่ยบินไม่ได้ไม่ใช่ครับขอไข่ไอ้ขอควายครับไก่บางตัวบินได้บางตัวเนี่ยหาให้เจอสักตัวนึงนะหาให้เจอก่อนนะฮะที่บินได้ถามครับตรงนี้ที่กากบาทเป็นไก่ไหมฮะเป็นบินได้ไหมครับบินได้ตรงนี้ที่ใส่เครื่องหมายเจษดาพรตรงนี้เป็นไก่ไหมฮะติ๊กนะครับนะฮะเครื่องหมายเจษดาพรนี่ติ๊กนะฮะบางคนเข้าใจแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเข้าใจทุกเรื่องเห็นไหมฮะยกเว้นคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับนะฮะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับที่ใส่เครื่องหมายนี้เป็นไก่ไหมครับเป็นบินได้ไหมครับบินได้เพราะฉะนั้นไก่บางตัวบินได้หาเจอหรือยังหาเจอแล้วเพราะนั้นตอบข้ออะไรเลยคอควายเห็นไหมครับไม่ยากเห็นไหมฮะนะครับต่อไปครับทุกคนเปิดข้อ139ครับเริ่มนะฮะ139นกทุกชนิดบินได้อะไรล้อมอะไรครับบินได้ล้อมนกทุกคนวาดครับบินได้บินได้ล้อมนกนะฮะเช็คเบรกด้วยนะฮะข้างนอกเช็คเบรกว่าได้หรือยังนะครับบินได้ล้อมนกนะฮะต่อไปครับประโยคสุดท้ายมีคำว่าทุกกับคำว่าบางไหมไม่มีเริ่มนะฮะนกกระจอกเทศเป็นอะไรครับเป็นนกว่างงหมดแล้วบอกนกแต่เป็นนกนกกระจอกเทศเป็นอะไรครับปากกาถูกไหมฮะเพราะว่าพูดถึงเรื่องนกก็จอดจงนกกระจอกเทศเป็นนกนกกระจอกเทศเป็นปากกาถูกไหมฮะเริ่มนะฮะนกกระจอกเทศบินไม่ได้ถ้านกกระจอกเทศมันบินได้จริงเนี่ยปากกาต้องอยู่ในนี้ถูกไหมฮะถูกไหมครับแต่นี่มันบอกว่านกกระจอกเทศบินไม่ได้แสดงปากกาต้องอยู่ไหนครับปากกาต้องอยู่ข้างนอกทุกคนรู้ถูกไหมอยู่แถวนี้ข้างนอกตรงไหนก็ได้ครับจิ้มไว้อ่านจบประโยคปุ๊บปากกาจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นกอไก่นกกระจอกเทศไม่ใช่นกโอ้วันสุดท้ายกูงงหมดแล้วเนี่ยเรียนมาตั้งเยอะนะเรียนมันเยอะไปหมดแล้วงงหมดแล้วนกกระจอกเทศไม่ใช่นกอะไรอยู่วะเนี่ยวะใจเย็นครับปากกาเป็นอะไรครับนกกระจอกเทศถูกไหมฮะถ้านกกระจอกเทศมันเป็นนกจริงเนี่ยปากกาต้องอยู่ไหนครับต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่วันนี้ปากกามาอยู่ตรงนี้แสดงว่านกกระจอกเทศไม่ใช่นกถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะโอ้โหงงมาเรียนมาตั้งวันแล้วเนี่ยวันนี้นะเราตั้งสติดีๆใจเย็นๆนะครับ140ครับคนอ่านหนังสือทุกคนสอบบรรจุได้อะไรล้อมอะไรครับสอบบรรจุได้ล้อมอ่านหนังสือถูกไหมครับข้อสอบ 2/58 นะฮะอ่านหนังสือย่อเลยนะครับอ่านหนังสือ
สอบบรรจุได้ล้อมอ่านหนังสือจบประโยคนี้ต่อไปครับจารุวรรณสอบบรรจุได้จารุวรรณเป็นอะไรครับปากกาไม่ใช่คนนะฮะจารุวรรณเป็นปากกานะครับปากกาไปจิ้มในวงกลมสอบบรรจุได้เท่านั้นถูกไหมครับถ้างงเนี่ยเติมคำว่าเท่านั้นไว้นะครับจารุวรรณไปจิ้มในวงกลมสอบบรรจุได้เท่านั้นถามครับจิ้มตรงนี้ได้ไหมอ้าวตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่สอบบรรจุได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่พื้นที่สอบบรรจุได้เท่านั้นถูกต้องไหมฮะพื้นที่ไหนล่ะที่เป็นพื้นที่สอบบรรจุได้เท่านั้นวงกลมนี้เป็นวงกลมสอบบรรจุได้เท่านั้นใช่ไหมฮะพื้นที่ข้างนอกไงครับที่เป็นพื้นที่สอบบรรจุได้เท่านั้นนะฮะตรงไหนก็ได้จิ้มไว้เลยอ่านจบประโยคปุ๊บทุกคนต้องจิ้มไว้แถวๆนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่สอบบรรจุได้เท่านั้นถูกต้องไหมฮะดังนั้นครับกอไก่จารุวรรณอ่านหนังสือถูกต้องไหมครับไม่รูปมันจะฟ้องครับจารุวรรณอ่านหนังสือใช่ไหมไม่ใช่ขอไข่จารุวรรณสอบได้ที่หนึ่งไม่มีบอกเลยขอควายจารุวรรณเรียนเก่งไม่มีบอกกอไม่ใช่ขอไม่ใช่ขอไม่ใช่ตอบงองงูสรุปไม่ได้เข้าใจไหมฮะต่อไปครับทุกคนเปิดข้อ141ครับตอนนี้เนี่ยทุกคนอ่านประโยคเป็นหมดแล้วรู้เลยทุกหลังล้อมหน้าบางวาดเกี่ยวกันข้อสอบที่มันออกบางทีให้รูปมาครับและถามว่าข้อความใดสอดคล้องกับรูปอย่างนี้เลยนะฮะเพราะนั้นจากที่ทุกคนอ่านเนี่ยมันไม่ยากแล้วนะฮะตรงนี้นิดนึงนะฮะทุกคนเห็นวงกลมข้างในไหมผมไม่ทราบนะฮะว่าทุกคนแก้หรือยังในหนังสือของพวกเราข้างในมีเจ้าของไหมครับไม่มียังไม่มีชื่อถูกไหมฮะทุกคนค่าตรงนี้ออกครับคนเชียงใหม่ค่าออกนะฮะแก้นิดนึงนะครับค่าคนเชียงใหม่ออกนะฮะไปเขียนไว้ข้างในนะครับขีดค่าของคนเชียงใหม่ออกและไปเขียนไว้ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมข้างในเนี่ยมีชื่อแล้วคือชื่ออะไรครับคนเชียงใหม่นะครับโจทย์แบบนี้ก็มีให้รูปและถามว่าข้อใดถูกต้องก็หมายความว่าช้อยแต่ละข้อเป็นข้อความนะฮะเราก็ต้องดูว่าข้อความแต่ละข้อสอดคล้องกับรูปทุกข้อความไหมเช่นกอไก่ครับคนเชียงใหม่ทุกคนสุขภาพดีอะไรล้อมอะไรครับสุขภาพดีล้อมอะไรอยู่ครับคนเชียงใหม่จริงไหมจริงครับพักไว้นะฮะได้แล้วอันที่หนึ่งผ่านนะครับต่อไปครับข้อไก่อยู่นะฮะคนเชียงใหม่บางคนร่ำรวยจริงไหมฮะคนเชียงใหม่บางคนร่ำรวยอยู่ถูกต้องไหมครับไม่นะครับคนเชียงใหม่อยู่นี่คือวงกลมข้างในบางคนร่ำรวยคือมันต้องเกี่ยวกันแล้วมันเกี่ยวกันไหมไม่ครับทุกคนเห็นไหมฮะเอาอาจารย์แล้วข้อไหนจะเป็นข้อที่ถูกต้องข้อที่ถูกต้องทุกข้อความจะต้องสอดคล้องกับรูปทุกข้อความมีอันใดอันหนึ่งไม่สอดคล้องไม่ได้ครับเช่นข้อขอไข่ครับคนที่สุขภาพดีทุกคนเป็นคนเชียงใหม่อะไรล้อมอะไรครับคนจากข้อความนะครับคนเชียงใหม่ล้อมคนสุขภาพดีอยู่ถูกต้องถูกต้องไหมฮะไม่ถูกต้องนะครับข้อขอไข่ก็ไม่ถูกต้องนะครับคนเชียงใหม่ไม่ได้ล้อมคนสุขภาพดีอยู่นะครับมันกลับกันไม่ได้นะฮะคนดีไปล้อมคนละเรื่องนะฮะเพราะนั้นขอไข่ไม่ใช่ขอควายครับคนเชียงใหม่ทุกคนสุขภาพดีอะไรล้อมอะไรครับสุขภาพดีล้อมคนเชียงใหม่อยู่ถูกต้องไหมครับถูกต้องอันที่หนึ่งผ่านต่อไปครับข้อขอควายคนรวยคนร่ำรวยบางคนสุขภาพดีคนร่ำรวยบางคนเกี่ยวกับสุขภาพดีอยู่ถูกต้องครับต่อไปครับคนใจดำบางคนสุขภาพดีคนใจดำต้องเกี่ยวกับสุขภาพดีอยู่ถูกต้องไหมครับคนใจดำอยู่นี่เกี่ยวกับคนสุขภาพดีอยู่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกนะครับเพราะนั้นกอไม่ใช่ขอไม่ใช่ขอไม่ใช่ตอบงองูอย่างนี้เลยนะครับต่อไปครับ142ครับทุกคนดู142ครับอีก2ข้อสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวพักเบรก142ให้ข้อความมาแต่ไม่ได้ให้ช้อยให้ทุกคนเดาครับช้อยจะเป็นอะไรครับทุกคนดู141 111ให้รูปถามข้อความ142ให้ข้อความถามอะไรดีครับถามรูปเห็นไหมฮะถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยลองดูข้อถัดไปก็ได้143นะฮะเห็นไหมฮะจะให้แบบนี้มาและถามว่ารูปใดเนี่ยถูกต้องวิธีการทำก็คือ143ก่อนก็ได้นะครับข้อข้างล่างลงมานะฮะให้เราวาดรูปในใจไว้คนที่บรรจุได้ทุกคนอ่านหนังสืออะไรล้อมอะไรครับอ่านหนังสือวาดครับอ่านหนังสือนะครับล้อมอะไรครับ
บรรจุได้ถูกไหมฮะบรรจุได้ลูกก็จะได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราอ่านจากข้อความนี้นะฮะต่อไปครับจารุวรรณสอบบรรจุได้จารุวรรณเป็นปากกาสอบบรรจุได้เท่านั้นวงกลมสอบบรรจุได้อยู่ไหนครับอยู่ข้างในถูกไหมฮะข้อนี้มีทางเลือกไหมครับไม่มีเราต้องจิ้มในวงกลมสอบบรรจุได้เท่านั้นจริงหรือไม่ฮะเหมือนข้อแมวเลยนะครับไม่มีทางเลือกเพราะเราต้องจิ้มตรงนี้ครับและให้เดาปากกาที่จิ้มมันเป็นอะไรครับเป็นจุดไงฮะปากกาที่จิ้มก็เป็นจุดนะครับเพราะนั้นรูปนี้ที่ได้มาสอดคล้องกับรูปไหนครับข้อขอไข่แบบนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นข้อสอบจะออกมาได้แบบนี้เลยนะครับ142ครับสุดท้ายจริงๆนะฮะ142แมวทุกชนิดบินได้อะไรล้อมอะไรครับบินได้ล้อมแมวนะฮะบินได้นะครับล้อมแมวต่อไปครับไก่บางตัวบินได้วงกลมอะไรเกี่ยวกับวงกลมอะไรครับวงกลมไก่เกี่ยวกับวงกลมบินได้วงกลมไก่เรามีหรือยังครับยังก็สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับวงกลมบินได้เท่านั้นจะเกี่ยวไปถึงแมวเลยไหมไม่นะครับก็เกี่ยวกับบินได้เกี่ยวกับไก่เท่านั้นคือเกี่ยวกันเท่านั้นอย่าไปเกี่ยวกับแมวด้วยนะครับต่อไปครับสัตว์สี่เท้าทุกตัวเป็นไก่วงกลมอะไรคำว่าทุกนะฮะวงกลมอะไรล้อมวงกลมอะไรครับวงกลมไก่ล้อมวงกลมสี่เท้าคำถามครับวงกลมสี่เท้าจะอยู่ข้างในไก่หรืออยู่ข้างนอกไก่ครับอยู่ข้างในไก่เพราะไก่มันล้อมถูกไหมฮะเพราะนั้นวงกลมไก่ล้อมวงกลมสี่เท้าครับจะได้แบบนี้มาเลยนะฮะต่อไปครับวงกลมไก่เกี่ยวกับวงกลมแข็งแรงถูกไหมฮะวงกลมไก่บางตัวแข็งแรงวงกลมไก่เกี่ยวกับวงกลมแข็งแรงถูกไหมฮะไก่เกี่ยวกับวงกลมแข็งแรงเท่านั้นแข็งแรงอยู่นี่นะครับก็จะจบได้แบบนี้นะครับแล้วก็ช้อยข้อไหนตรงกับรูปนี้ตอบช้อยข้อนั้นได้เลยนะครับเอาถ้ามันไม่มีตรงเป๊ะๆล่ะคำว่ามีตรงเป๊ะๆคือถ้ามีแบบนี้นะฮะตอบได้เลยแต่ถ้าไอ้ช้อยมันไม่มีตรงเป๊ะๆเช่นอันนี้ไปเกี่ยวอยู่นิดนึงได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรนะเอาแบบเป๊ะๆก่อนถ้ามีเป๊ะๆตอบเป๊ะๆนะครับถ้ามีใกล้เคียงตอบใกล้เคียง